ินปลาดิบเมียอยากกินปลาดิบป้าอยากกินปลาดิบแม่ก็อยากกินปลาดิบแต่ก็ต่อยกินปลาดิบไม่ได้นะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับแล้วก็สิ่งที่ทำได้เองที่บ้านไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะงาน DIY ที่เป็นงานช่างนะครับวันนี้ในเมื่อทุกคนในบ้านผมอยากกินปลาดิบเราก็จะ DIY แปลงตัวเองเป็นเชฟปลาดิบทำซาซิมิให้ทุกคนกินในบ้านครับทุกคนสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ใช่ไหมวันนี้ผมก็เลยจะลองทำปลาดิบที่บ้านดูได้แล้วในเมื่อเราไม่มีความรู้ครับเราก็ต้องหาความรู้ก่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนแร่ปลาดิบครับกับเชฟญี่ปุ่นเชฟชิราอิชิうまいレストランオープンしましたので皆さんよろしくよく来てくださいお願いしますนี่ไงสีมันจะตัดกันสวยมากแล้วนี่คือซาซิมิครับที่เราแร่ออกมาแล้วพร้อมทานเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านเรื่องของปูครับร้านส้มตำซีฟู้ดร้านดังของอุดรธานีวันนี้เราจะมาเรียนทำซาซิมิกันนะครับเรียนแร่ปลาแต่เอ๊ะทำไมพามาร้านอีสานซีฟู้ดตามมาครับเพราะว่าร้านนี้นะข้างหลังเนี่ยเขาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีเชฟที่มาจากญี่ปุ่นจริงๆครับเขาเป็น Executive Chef จากโรงแรม5ดาวชื่อดังนะแล้วก็มาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่นี่รวมถึงมีคอร์สสอนทำซาซิมิอีกด้วยเชฟอยู่นี่ครับสวัสดีเลยสวัสดีครับนี่ครับเชฟชิราอิชิครับคือถ้ามาอุดรเนี่ยครับอยากกินส้มตำอาหารทะเลสดๆนะครับต้องมาที่ร้านเรื่องของปูครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีความลับซ่อนอยู่ครับก็คือร้านอูมาอิครับร้านนี้เนี่ยเป็นเชฟจากภัตตาคาร5ดาวชื่อดังนะครับมาเปิดร้านของตัวเองครับเป็นร้านเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยเหมือนร้านปลาดิบที่เราเคยไปกินแถวอุเอโนะเลยนะอื้อครับแล้วก็อันนี้เป็นแซลมอนครับเราก็ต้องเช็คนะครับว่าปลาเนี่ยตรงตำแหน่งที่เป็นเหงือกเนี่ยมันแดงสดไหมเช็คจากตรงนี้แดงสดไหมแล้วก็ให้ดูตัวถ้าเป็นปลาที่กรีดเปิดไส้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็เช็คครับว่าข้างในเนี่ยเครื่องในเขาก็ยังสดอยู่อย่างนี้แปลว่าสดนี่ก็คือวิธีเลือกปลาสดอันนี้ซีเก่าเลยดำซีเก่าดำดำเร็วไม่สดอ๋อโอเคเขาบอกว่าถ้าตาเป็นเหมือนเป็นตาเป็นต้อขาวๆมีฝ้าขาวๆแปลว่าปลาตัวนั้นไม่ค่อยสดละเชฟชี้บอกผมว่าถ้าได้ปลาสดๆมาเนี่ยเราแค่ขอดเก็บและล้างน้ำให้สะอาดเวลาล้างก็ล้างทั้งข้างนอกข้างในนะครับส่วนสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปลาแช่แข็งมาให้นำปลาแช่แข็งทั้งถุงละลายลงในน้ำปล่อยให้น้ำผ่านไม่เกิน10นาทีหลังจากนั้นค่อยแกะปลาออกจากถุงนำมาขอดเก็ดและล้างภายนอกภายในให้สะอาดเหมือนกันหลังจากนั้นเตรียมขึ้นแล่ได้เลยมีดนะมีดขัดได้โปรเซนขัดได้เครเชฟบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยมีดจะแล่ปลาดิบได้ต้องเป็นมีดยางอานิบะแต่เชฟบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีวิธีเลือกมีดสำหรับแล่ปลาดิบได้อีกครับมีดที่ดีจะทำให้เราแล่ปลาได้ง่ายขึ้นครับสันจะต้องมีความหนาและมีน้ำหนักวัสดุจะเป็นเหล็กหรือสแตนเลสก็ได้ส่วนใบมีดจะต้องเป็นแบบคมเดียวนี่ครับขนาดมีดมีคมด้านเดียวนะเขาจะไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่มี2ด้านนะครับโอเคก็เชฟบอกว่ามีดตัวเนี้ยแร่ปลาได้ตัวไซส์ใหญ่ๆไซส์50กิโลแร่ได้เลยจนไปถึงปลาตัวเล็กๆนะครับเราไม่ต้องซื้อมีดหลายแบบใช้มีดแค่อันเดียวครับเหมือนซามูไรนะอย่างแรกนะครับเมื่อกี้เชฟก็ทำการเช็ดผิวปลาไปแล้วนะเพื่อเอาน้ำมันออกจากผิวนะครับชิ้นส่วนแรกครับที่เราจะต้องเริ่มทำการคัดลงไปนะตัดลงไปก็คือตำแหน่งที่อยู่ใต้ครีบบนหรือว่าคือใต้เหงือกนั่นเองนะครับใต้ครีบบนใต้เหงือกเราจะตัดทั้งครีบทั้งเหงือกออกไปพร้อมกันเลยนี้เราก็จะได้หัวปลาละซึ่งหัวถ้าใครไม่อยากให้เสียเปล่านะครับเราก็เอาไปทำเป็นต้มซีอิ๊วได้นะอันนี้อร่อยมากนะครับไปต้มโชยุทุกอย่างซาโมเหมือนกันที่นี่อันนี้จะเป็นครีบท้องตำแหน่งที่เป็นครีบท้องนะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราก็จะตัดสังเกตว่าเวลาตัดนะครับเขาจะตัดจากหลังครีบเข้ามาข้างหน้านะครับตัดทวนเกล็ดนะเวลาตัดทวนเกล็ดนี่ฮะก็จะออกมาชิ้นนี้แบบนี้จริงเวลาแบบเชฟตัดดูง่ายมากเราตัดดูแบบลื่นๆอ่ะ Any fishes start in this one no? ปลาทุกอย่างนะครับเชฟบอกว่าเริ่มต้นแร่จากตรงใต้ท้องนะครับก็เปิดออกมาเราก็จะแร่นะครับแร่ช
ฉือนไปบนแกนของกระดูกสัตว์เราเรียกว่ากระดูกสันหลังไหมกระดูกเนาะก้างของปลาข้างในนี้นะครับอัพออกครับโอเคนี่เราจะเห็นนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้จะไม่มีตัวแกนติดมานะครับแกนฝั่งนี้จะไม่มีละเนาะเราจะไล่เพราะนั้นตอนที่เราแล่มาครับจะแล่เหนือแกนตรงนี้มาครับมาเรื่อยๆเนาะแกนตรงนี้จะอยู่ที่นี่นะครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นเนื้ออย่างเดียวระหว่างที่เราทำปลานะครับปลาอย่างแซลมอนเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันมีเมือกของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีผ้าสะอาดผืนนึงที่คอยไว้เช็ดปลาเพื่อไม่ให้ลื่นไม่งั้นเวลาที่เราหั่นเนี่ยมันจะหั่นยากอีกข้างนึงครับเหมือนกันเลยครับเวลาตัดเนี่ยเราตัดผ่าก้างไปเลยนะเราจะตัดเฉพาะแกนตัวแกนกระดูกนะครับแยกออกมาอย่างเดียวนะโอเคครับแล้วก็จะได้ส่วนที่เป็นหางมาด้วยนะครับชิ้นนี้ตรงนี้มีเนื้ออยู่เชฟบอกว่าอย่าทิ้งเสียดายเสร็จใครมีแมวที่บ้านร้องไห้อย่างเดียวนะฮะนี่ครับเราสามารถเอาช้อนเนี่ยครับช้อนแกงบ้านเรานะเลาะเนื้อออกเลยเมื่อกี้ที่จะก้างอันนี้ทั้งหมดอะเลาะมาก็จะแบบได้เนื้อตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเราจะแล่แยกส่วนท้องปลาออกมาครับจริงส่วนนี้แพงมากนะแพงนะครับตรงพุงปลานะพุงปลาแซลมอนนั่นเองนะครับซึ่งตัวพุงปลาเนี่ยเขาก็จะมีตัวโครงที่เป็นก้างเกาะติดอยู่นะครับเราก็ต้องแยกออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนื้อที่เราใช้ทำซาซิมิเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ไม่มีก้างละนะส่วนที่มีก้างเราต้องแยกออกตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้เนี่ยแหละครับตอนที่เราแล่กันชิ้นนี้ก็ต้องแล่ออกด้วยเพิ่งรู้อ๋อก็จะเป็นส่วนที่เป็นก้างอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ต้องแล่ออกให้หมดครับคืออาวุธลับนะครับเราเรียกว่าแหนบครับตัวก้างนะครับจะมีจากส่วนหัวไล่มาถึงตรงกลางลำตัวนะครับแล้วหลังจากกลางลำตัวไปจนถึงหางเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับแซลมอนแต่ละที่ตัวก้างเนี่ยครับเขาก็จะอยู่คนละตำแหน่งกันด้วยเนาะแต่จากแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะอยู่แนวนี้นะครับแล้วก็ที่มาจากบางแหล่งก็จะอยู่แนวบนนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูครับว่าอยู่ตรงไหนมันแงะตรงนั้นก็หาไม่เจอนะแงะให้ถูกแนวนะครับตรงกลางลำตัวนะครับตรงที่เป็นตรงท้องที่เราแล่ออกนะเราต้องแล่จากตรงกลางแล้วย้อนขึ้นมาหัวนะครับโดยการวิธีย้อนมีดครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเปิดได้เนาะแล้วก็ค่อยเลาะเนื้อออกมานี่ครับซึ่งโหดูที่เชฟร้องมาครับติดก้างมาอย่างเดียวครับอันนี้แมวร้องไห้เลยนั่นครับเราก็จะแบ่งปลานะครับเป็นทั้งหมด3ส่วนซาซิมิไม่สวยที่นี่โอเคอ่ะเชฟบอกว่าเราจะแบ่งเป็น3ส่วนซึ่งจะเอาไปใช้ต่างกันนะครับส่วนที่เป็นส่วนหางเนี่ยไว้ใช้ทำแบบย่างทำเทริยากิย่างเกลือย่างซีอิ๊วอย่างนี้นะครับเอาไปแล่มันไม่สวยครับลายมันไม่สวยมันไม่น่ากินนี่แหละคือส่วนที่เราจะเอามากินติดกันซาชิมิซูชินะครับคือส่วนที่เรากินกันนะครับส่วนนี้ลายจะสวยสังเกตว่าเนี่ยครับจะขึ้นลายเป็นลายสวยๆนะแซลมอนดีๆจะลายสวยแบบนี้เลยนะนี่ครับวิธีแล่อ๋อเขาก็จะแบบไม่ใช่อยู่ไปเลาะหนังออกมาอย่างเดียวหั่นเป็นอย่างนี้แล้วก็หักนะครับดูเทคนิคของเชฟนะครับหักปุ๊บมือเดียวด้วยดู นี่ฮะออกมาแล้วเป็นก้อนแบบนี้สวยมากเลยแค่นี้เองทำไมเราทำไม่ได้เราทำได้ไหมไม่ได้ บอกว่าแต่ก่อนอ่ะผมใช้วิธีจับนี้สไลด์ออกไม่สวยไม่สวยเชฟตรงนี้ได้ไหมครับตรงนี้ได้ได้นี่นะแล้วก็ตรงขอให้ตรงๆให้ได้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยปึ๊บเจอหนังละแล้วเราก็เอียงใช่แล้วก็ไงฮะผมจะทำได้ไหมนี่เราต้องจับยังไงเหมือนเชฟไม่ต้องจับอะไรเลยอ่ะไม่ต้องจับอ่ะเชฟบอกว่าไม่ต้องจับอ่ะลองดูนะครับไม่ต้องจับสูงไปสูงโอเคมีที่นี่ฮะตัวคัตฟีลิ่งคัตมีตัวฮิลอ๋อเขาบอกว่าปลายมีดกับด้ามมีดจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันอ่ะพาเขาเละไปแล้วครับเขาเชฟบอกว่ามือเดียวได้ด้วยอ่ะโอเคอ่ะแต่ว่าอันนี้เหลือเยอะได้ละนะครับอันนี้ของผมหั่นใช่ไหมแล้วก็ yeah. แล้วก็หั่นครับหั่นทิ้งนะครับอ่ะอย่างนี้ครับก็จะได้ชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นชิ้นที่ไม่สวยแล้วดูนี่คือเชฟพี่เชฟไม่เหลืออะไรเลยครับแล้วดูของผมนะฮะ
นี่คือส่วนที่ดีที่สุดนะครับของแซลมอนนะครับ the best เลยนะตัวนี้คือแพงนะครับก็ตัวหนึ่งทั้งตัวนะครับจะมีแบบเนี้ยโทโรแซลมอนเนี้ยแค่2ชิ้นทั้งตัวมันก็เลยแพงมากนะครับส่วนที่เราจะแบ่งไปใช้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนหลักๆ3จริงๆมันเป็น4ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นหัวเนาะเอาไปต้มไปอะไรแล้วแต่ที่เราอยากจะกินนะครับแล้วก็เมื่อกี้ส่วนที่เป็นตรงช่วงหางนะครับก็ไปทำเทริยากินะครับย่างเกลือนะครับแล้วก็ส่วนนั้นตรงกลางลำตัวปลายจนถึงหัวนะครับตัวนั้นเนี่ยเราก็จะเอาทำซาซิมิซึ่งจะมีส่วนแพงนะครับก็คือเป็นตัวโทโรแซลมอนนะครับที่เป็นทอดหนังท้องนะครับแบบนี้นะอันนี้คือแพงมากนะเชฟบอกว่าเวลาเราหั่นปลานะครับเราก็จะหั่นชิ้นประมาณขนาดนี้แหละเนาะแล้วก็หลังจากที่หั่นไปแล้วเนี่ยจะมีเวลาอยู่ประมาณ30นาทีครับที่ปลาจะคงความสดไว้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มโดนอากาศโดนแบคทีเรียนะครับมันก็จะทำให้ความสดของปลาเนี่ยน้อยลงนี่คือเนื้อทั้งหมดนะครับจากปลาที่เราแล่ออกมาเมื่อกี้นะครับก็น้ำหนักปลาเนี่ยประมาณ4กิโลครับก็จะได้นี่ครับชิ้นส่วนที่จะเอามาทำปลาทิพย์ได้เยอะขนาดนี้เลยทีนี้ส่วนหัวที่เราจะไปใช้ทำนะครับเราจะต้องเลาะเหงือกออกมาด้วยนะครับเพื่อให้เหลือส่วนที่เป็นเนื้ออยู่เยอะๆกินง่ายๆครับอ๋อนี่ครับเขาบอกว่าเราต้องเอาไปล้างคาวด้วยน้ำร้อนนะครับเชฟบอกให้เอาไปล้างน้ำร้อนนะครับสำหรับที่หัวปลาที่จะไปต้มอันนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเจ้าของร้านเรื่องของปูนะครับแล้วก็บอกว่าเอาแซลมอนที่ร้านเอาแซลมอนทำอะไรบ้างครับยำน้ำปลาค่ะยำแซลมอนวาซาบิเป็นยำนะคะเพราะว่าขายยำถ้าอยากทานซาซิมิต้องมาหาเชฟญี่ปุ่นเท่านั้นคือเพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าหนังเนี่ยปกติเราเหลืออย่างเงี้ยเราก็เอาไปทอดกรอบๆนะแต่เชฟบอกว่าจริงนึ่งซีอิ๊วก็ได้นะครับนี่ฮะและนี่คือวิธีการเก็บเนื้อปลาที่เพิ่งแล่ออกมานะครับเชฟบอกว่าแห้วกระดาษทิชชู่แบบนี้นะครับทิชชู่ที่เป็นสำหรับรองอาหารนะแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็เราเอาปลาเนี่ยมาห่อไว้นะครับประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับเพื่อเอาน้ำจากปลาออกมานะครับเพราะว่าปลาที่เราผ่านการล้างทำความสะอาดมาเนี่ยเขาจะมีน้ำอยู่ข้างในเนื้อเยอะพอสมควรปลาที่เพิ่งแล่เสร็จเลยไม่อร่อย next day already cooked ได้หมักนะครับโอเคเชฟบอกว่าที่เราแล่เมื่อกี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนกินครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเราจะต้องเอาไปใส่อย่างนี้ครับเขาเรียกว่าการบ่มปลานะครับเชฟบอกว่านี่คือหัวไชเท้าฝานะครับเราต้องเอาขึ้นมานะดูขนาดของจานว่าจานขนาดเท่าไหร่จับให้บาลานซ์นะครับให้เหมาะเอาขึ้นมาวางบนมือก่อนนะครับแล้วก็ม้วนเข้าม้วนเข้าย้อนนิดนึงได้ไหมดีไซน์Like this ม้วนไปทางเดียวใช่ทางเดียวนะครับห้ามม้วนย้อนกลับอ๋อเวลาคีบมันจะได้คีบง่ายไหมโอเคโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวางนี่คือวิธีการจัดจาน This one big no This one small How to cut Same เชฟบอกว่าเจอเนื้อแบบนี้จะทำยังไงหัวใหญ่ท้ายเล็กแล้วจะต้องทำให้ทุกชิ้นเท่ากันนะครับเวลาเสิร์ฟต้องทุกชิ้นเท่ากันสไลด์โอเคพ่นตำนะคุณจะทำแบบนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูนะครับในระหว่างที่เราแล่ปลานะครับต้องคอยเช็ดมีดด้วยนะไม่งั้นแบบน้ำมันมันก็จะติดเยอะครับโอเคปลาก็จะดูชิ้นใกล้เคียงกันเลยจากเมื่อกี้ที่เราเห็นนะมีหัวใหญ่ท้ายเล็กนะครับตอนนี้ก็จะดูแบบชิ้นเท่าๆกันดูไม่เสียเปรียบกันมากนะเวลากินตาผมแล้วเชฟบอกว่าเอาเนี่ยเอาง่ายๆเลยก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้แล่ให้มันดูดีหน่อยได้ไหมครับโอเคครับแต่ก็จะมีเช็ดมีดก่อนนะครับ this one same touch coming here that's why one timeลองดูนะครับเชฟบอกอย่างนี้นะครับให้ตัดลงไปทีเดียวนะเราก็จะเสียบไว้ทีเดียวทีนี้ starting no like this meat always like this ดูนะครับเวลาเฉือนนะเชฟบอกว่าให้เอาจากท้องมีดนะครับข้างล่างนะแล้วเฉือนเข้ามาหาปลายนะครับแล้วก็ปลายนิ้วกับปลายมีดเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเหมือนซามูไรเลยเหมือนดาบซามูไรเลยครับเราก็จะเริ่มอย่างนี้ผมกะก่อนปึ๊บนี่โอเคอ่ะตอนนั้นเราจะเริ่มแล่แล้วนะครับเราเริ่มนะครับอ
ชฟบอกว่าเวลาเราจัดจานในอาหารญี่ปุ่นนะครับตัวสันปลาหรืออย่างปลาแซลมอนเนี่ยเขาจะมีข้างที่เป็นน้ำมันนะครับเราจะต้องเอาให้มันตั้งขึ้นอยู่ด้านหลังเนาะเราจะไม่ให้ปลามันแบนๆนอนๆไม่สวยใช่ไหมถ้านอนไม่สวยต้องจับตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับคือสวยงามในการเสิร์ฟนะครับนี่ครับนี่คือวาซาบิสดนะครับแล้วเราก็ต้องเอามาวางข้างๆกับแซลมอนนะเชฟบอกว่าต้องวางข้างๆนะครับอีกเรื่องนึงที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับคนญี่ปุ่นเวลากินวาซาบิเนี่ยเขาจะไม่ละลายลงในโชยุครับเขาจะเอาวาซาบิป้ายลงไปที่เนื้อปลาแล้วหลังจากนั้นค่อยจิ้มไปในโชยุซึ่งก็จะไม่จิ้มเยอะนะครับเพราะว่าจะเสียรสชาติของเนื้อปลาไปผมบอกเลยว่าประสบการณ์ที่ได้แลกปลาดิบกินเองแบบนี้สุดยอดมากๆครับอันนี้ก็คือแซลมอนตัวเมื่อกี้ครับที่นึ่งซีอิ๊วเสร็จแล้วชิมดูแซลมอนตัวที่เราแลกมาเมื่อกี้เนื้อหวานจริงครับเชฟบอกว่าปลานึ่งซีอิ๊วจานนี้นะครับส่วนผสมง่ายมากครับคือโชยุกับมิริน1ต่อ1ครับแล้วก็ต้มไปเลยครับอาจจะใส่น้ำนิดหน่อยก็ได้นะใครชอบน้ำซุปเยอะนะครับได้เลยจานนี้แล้วอร่อยมากหวานในตัวหวานจากเนื้อปลาแล้วก็หวานจากตัวเหล้ามิรินที่อยู่ในนี้ครับแล้ววันนี้ผมก็ได้เรียนวิธีการแล่ปลาแซลมอนรวมถึงการทำซาซิมิจากเชฟชิราอิชิอดีต Executive Chef ชื่อดังอย่างโรงแรมบายันทรีซึ่งคอร์สที่ผมเรียนในวันนี้เป็นคอร์สแบบเรียนวันเดียวจบครับราคา 6,900 บาทและนอกจากแล่ปลาทำซาซิมิแล้วเรายังได้เรียนวิธีการทำปลานึ่งซีอิ๊วหรือใครอยากจะเปลี่ยนไปเรียนทำปลาย่างเทริยากิก็ได้นะและค่าเรียนที่เราจ่ายในวันนี้รวมปลาแซลมอนทั้งตัวที่เราสามารถเอากลับไปกินที่บ้านได้แบบให้พุงกลางกันไปเลยส่วนใครที่อยากมาเรียนเอาความรู้เฉยๆไม่อยากได้ปลาแซลมอนกลับไปกินที่บ้านสามารถจ่ายค่าเรียนได้ในราคา 3,900 บาทบอกเลยราคานี้คุ้มมากๆครับเพราะว่าเป็นการเรียนแบบ Exclusive ตัวต่อตัวกับเชฟเท่านั้นส่วนเบอร์ติดต่อและลิงก์ของเพจผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมบอกแล้ว DIY Do It Yourself ผมทำได้ใครก็ทำได้และถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe ตอนนี้ TikTok มีแล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอความรู้1ทีลงเกือบทุกวันเลยวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมา DIY อะไรติดตามในตอนต่อไปนะครับคุณกล้วยครับทำอะไรครับครับเนื่องจากนอกจากเปิดร้านเรื่องของปูแล้วนะครับก็ยังมีร้านนวดด้วยใช่มั้ยมาวีนวดดีมากแชร์กันไปครับใครอยากรู้ว่านวดดีแค่ไหนไปดูวิดีโอคุณด้วยครับแปะไว้ให้ทุกคนครับ